สองชาติเคารพบรรพบุรุษผู้กู้ชาติเหมือนกันไทยเคารพนับถือสมเด็จพระนเรศวร<ม>และสมเด็จพระเจ้าตากสินยกย่องให้เป็นมหาราชเวียดนามยกย่องโฮจิมินผู้ปลดแอกจากฝรั่งเศสแปลกที่กัมพูชาไม่ยกย่องพระเจ้าแตงหวานสวัสดีครับสองชาติที่กล่าวมาคือไทยและเวียดนามยกย่องบรรพบุรุษของตนเองเช่น ไทยยกย่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกย่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการจัดงานรำลึกเป็นประจำทุกปีส่วนเวียดนามเกือบทุกบ้านมีรูปโฮจิมินเป็นความภาคภูมิใจมีอนุสรณ์สถานจัดงานรำลึกมีเพลงร้องแสดงความเคารพแต่แปลกมากที่กัมพูชาไม่แสดงความเคารพนับถือสมเด็จพระเจ้าแตงหวานผู้ก่อกำเนิดราชวงศ์โรดมมีเพียงรูปปั้นเล็กๆไม่บอกว่าอยู่ที่ไหน รูปปั้นนั้นดูแล้วไม่สมพระเกียรติทั้งที่เป็นผู้กู้ชาติตดแอกจากขอมแต่กลับมายกย่องผู้ที่ตนเองล้มล้างกษัตริย์ที่กัมพูชายกย่องตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกษัตริย์ขอมจากพิมายที่ไปปกครองไปเป็นกษัตริย์ของขมรผลจากแผนที่หลอกลวงของยอดเซเดที่สร้างขึ้นเพื่อหาทางยึดประเทศไทยเป็นอาณานิคมแผนที่นี้ทําให้ขมรจินตนาการว่าเป็นอาณาจักรของตนเองกว้างใหญ่ไปจนถึงพมา่า และตอนใต้ของจีนทั้งที่ปัจจุบันจังหวัดทางภาคเหนือของไทยไม่มีจังหวัดใดพูดภาษาเขมรเพียงแค่นี้ก็คิดไม่ออกแถมยังเคลมวัฒนธรรมของขอมเป็นวัฒนธรรมของตนประเทศชาติจึงเป็นเหมือนทุกวันนี้ถือเป็นคนไร้รากอะไรก็อ้างว่ามาจากกําแพงทั้งที่ปราสาทต,ต่างๆเป็นปราสาทของทั้งสิ้นคนคเขมรบางส่วนมาเป็นขอทานเพราะรายได้ดี คนไทยมีความเมตตามีความสงสารเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าคนขมรนใจดีแบบคนไทยขอทาขนขมรนที่มาหากินในเมืองไทยคงไม่มีในทางกลับกันถ้าขมรนยกย่องสมเด็จพระเจ้าแตงหวานสร้างอนุสาวรีย์ให้สมพระเกียรติสร้างที่แยกจตุรมุกไปเลยมีการสวนสนามรำลึกถึงพระองค์แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ปลดแอกจากของประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ อาณาจักรอาจจะขยายไปถึงอินเดียครอบกลุมเมืองจีนและเมืองลาวแผนที่ขเขมรจะกว้างใหญ่ขเขมรจีลาวอาจจะรวมเป็นประเทศขเขมรเป็นอาณาจักรเขมรใหม่ก็ได้ลองทําแบบนี้ดูนะครับประเทศกัมพูชาจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนวันนี้ขอแถมบทกลอนต่อท้ายเข้ากับเรื่องนี้พอดีมีดังนี้ครับขอยกย่องกษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติสมควรเป็นมหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ขับไล่ศัตรูหนีพ้นจนมีชัยเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชช่างเก่งกากำราบะปราบได้สิน้นเหล่าข้าศึกพระนามพอได้ยินก็ทิ้งถิ่นยอมอำนาจใต้บาทองค์พระเจ้าตาชื่อก้องระบือไกลใช้เวลาไม่ทันไรสมประสงค์ กู้กรุงศรีไว้ได้ดังใจจงทั้งสองคงชื่อก้องไว้ในโลกาโฮจิมินวีรบุรุษของเวียดนามพยายามกู้ชาติล่มสมควรค่าควรยกย่องเชิดชูและบูชาเธอทูลเป็นบิดาของเวียดนามนี่เป็นการแสดงความรู้คุณคนเข้าแถวเคารพหุ่นท่านล้นหลาม ไปฮาหนอยเคารบท่านด้วยความเป็นวีรบุรุษต้องเดินตามโฮจิมินห์แต่แปลกใจในขเขมรไม่ยกย่องผู้กู้ชาติทำของต้องสลายสิน้นตั้งกระกูลนโรดมต้นถผ่นดินกลับไม่พูดไม่ได้ยินคำยกยอหน้าเชิดชูเป็นแตงหวานมหาราชยึดอำนาจกล้าหารยิ่งเก่งจริงหนอ แมก,กษัตย์ยกลูกให้ยังไม่พอภายหลังก่อการฆ่าพ่อตาตนหากว่าสร้างอนุสาวรีย์ให้กลับวายคนเดินทางผ่านมาไปมากเหลือล้นจจตุรมุกกลางเมืองใหญ่ให้ผู้คนต่างวินวนกราบท่านไทยได้ทุกวันจึงขอเสนอตัวอย่างเป็นทางแก้จะร่ำรวยแน่แท้ทุกเขตขัน ประชาชนมีสุขทุกขายพลันจะสุขสั์ไม่รุ่มรวยด้วยขอทานจึงเสนอมาให้ท่านพิจารณาเห็นคุณค่ายกย่องเอาเจ้าแต่งหวานจะหมดทุกยากแค้นมาแสนนานคนเล่าขานมหาราชผู้เกรียงไกรชาติจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอาณาเขตจะเพิ่มความกว้างใหญ่ ใช้แดนถึงไซบีเรียอินดีไงรวมลาวจีนตอนใต้ไว้ด้วยกันเป็นประเทศยิ่งใหญ่กว่าอเมริกากัมพูชาได้มาเยือนเหมือนสวรรค์คนขอทานมากมายหายไปพลันประเทศไทยไม่มีวันเทียบทันเราไทยอีสานหกประพันธ์ยีสกรกฎาคม2567 วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ